สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอยากทราบว่าดิฉันอายุ44ปีนะคะครับได้มีบุตร1คนแล้วก็ได้ใส่ห่วงมาประมาณ40ปีแล้วค่ะแต่กี่ปีนะไม่มีอารมณ์ในการมีเพศสัมพันธ์กับสามีเลยค่ะใส่แล้วสามีจะเข้ามามีเพศสัมพันธ์ก็ไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีค่ะโอ้มันจะเกิดกับเกี่ยวกับที่เราใส่ห่วงนานเกินไปหรือเปล่าคะเอ๊ะใส่ห่วงนานนี่มันทำให้ความกามตายด้านไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะไม่งั้นเดี๋ยวการคุมกำเนิดเสียหายหมดนั่นนะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นประเด็นตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าการที่ไม่มีอารมณ์หรือว่าไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกตรงนั้นได้เนี่ยคงจะต้องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะค่ะต้องจะต้องมานั่งดูนั่งไล่เรียงกันละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นครับรักสามีไหมครับคุณยุพาครับรักนะครับความรักยังเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเข้ามาขอร่วมหลับนอนด้วยเราไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะนอกจากที่ไม่มีอารมณ์ก็ไม่อยากให้เข้ามาร่วม มีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นเพราะอะไรคะอาการรำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋ออะไรทำให้รำคาญคะแต่ถ้าเกิดเขาจะมาร่วมมีเพศสัมพันธ์ปุ๊บเราก็รำคาญเลยว่าไม่อยากให้เขามาเข้าใกล้อะไรเราอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีบางอย่างที่คุณไม่ค่อยชอบใจในตัวเขาทำให้เกิดความรำคาญเกิดขึ้นมาใช่ไหมล่ะคะก็ไม่ถึงว่าไม่ชอบนะคะก็ปกติดีก็เหมือนกับทุกวันที่ว่าเราก็ไม่มีอะไรแต่ถึงเวลาเขาจะนอนก็ยังไม่อยากให้เขามานอนด้วยคุณยุพากังวลเรื่องห่วงอนามัยไหมคะว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าปีหนึ่งก็ต้องไปตรวจ2หนค่ะก็ไปตรวจกับคุณหมออยู่แล้วเคยถามคุณหมอใช่ไหมคะว่ามีปัญหาไหมถ้าใส่ห่วงแล้วอาจจะทำให้ไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่เคยค่ะค่ะแล้วรับรองได้เลยค่ะว่าคำตอบนี่คือจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าคุณน่าจะต้องลองมาไตร่ตรองสักนิดนึงนะคะว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกรำคาญกับการที่สามีจะมาร่วมเพศกับคุณค่ะแล้วก็แก้ตรงนั้นจะดีกว่าไม่เกี่ยวกับห่วงค่ะนะคะไม่เกี่ยวหรอคะครับอันนี้สามีเวลาเขาได้รับการปฏิเสธเกี่ยวข้องกับอะไรหรือเปล่าคะอาทิเช่นที่คุณคิดถึงอะค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่คุณยุพาคิดถึงว่าอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องความรำคาญใจอะค่ะสามีตัวหนักอ้วนไปมีกลิ่นปากกลิ่นตัวดื่มเหล้าดื่มเหล้าสูบบุหรี่ อะไรเกี่ยวมีไหมครับไม่ดื่มเหล้าค่ะแต่ดูบุหรี่เหม็นไหมคะเหม็นค่ะอ๋อคุณไม่ชอบใช่ไหมคะค่ะไม่ชอบแล้วเวลามานอนด้วยกลิ่นมันยังติดอยู่ไหมคะติดค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยตรงนี้อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งได้เลยจริงๆนะคะที่จะทำให้มีความรู้สึกตรงนั้นมันไม่เกิดขึ้นนะคะนะคะคุณอยากให้สามีเลิกบุหรี่ใช่ไหมคะค่ะอ๋อค่ะแล้วพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยคิดจะเลิกก็บอกเขาเหมือนกันว่าให้เลิกแต่เขาก็บอกว่าจะเลิกก็ไม่เห็นเลิกอ๋อค่ะตรงนี้ค่ะที่เป็นประเด็นหมอว่าถ้ายังไงแล้วพบคุณหมอเพื่อที่จะเลิกบุหรี่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอารมณ์ของคุณจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะค่ะ Mambo number 5